ผอ.สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกทม.ค่ะสวัสดีค่ะคุณธีรยุทธ์ค่ะสวัสดีครับครับสวัสดีครับค่ะท่านผอ.คะเบื้องต้นอยากช่วยให้ช่วยเล่าให้ฟังนิดนึงค่ะอย่างชุมชนบ่อนไก่ที่เพิ่งเกิดเหตุไปเนี่ยจริงๆเราก็เป็นหนึ่งในชุมชนแออัดในพื้นที่กรุงเทพนะคะเวลาเกิดเหตุเนี่ยค่ะมันมีความยากง่ายยังไงกับการที่เราจะเข้าไปช่วยระงับเหตุเนี่ยค่ะคือในวันเกิดเหตุเนี่ยนะครับเนื่องจากว่าเข้าใจว่าสายไฟฟ้าที่พาดอยู่บริเวณใต้ฝ้าของบ้านชาวบ้านซึ่งเชื่อมต่อกันทุกหลังเนี่ยนะครับเชื่อมต่อทุกหลังเนี่ยมันเกิด2จุดในเวลาใกล้เคียงกันแล้วห่างกันประมาณ 5-6 หลังนะครับซึ่งเข้าใจว่าเป็นไฟฟ้าและวงจร นะครับแล้วก็จากนั้นก็ชุมชนเนี่ยเป็นชุมชนแออัดแล้วก็เชื้อเพลิงเนี่ยส่วนใหญ่เป็นไม้เก่านำไม้เก่ามาไม้เก่าไม้พาเลทไม้ที่ไม้เนื้ออ่อนแล้วก็กระดาษอัดนะครับเอามาทำฝ้าทำฝ้าทำเพดานทำให้การติดต่อลูกลามเนี่ยเป็นไปอย่างรวดเร็วค่ะและที่สำคัญก็คือเจ้าที่เนี่ยเข้าไประงับเหตุเนี่ยค่อนข้างยุ่งยากมากเนื่องจากว่าซอยคับแคบแต่ซอยถึงแม้จะเป็นซอยคับแคบประมาณ90เซนค่ะนะครับทางเดินเท้าประมาณ90เซนแต่ภายในซอยเขาก็เชื่อมโยงกันหมดและในขณะปฏิบัติการระงับเหตุเนี่ยชาวบ้านก็เป็นห่วงข้าวของเครื่องใช้ก็พยายามที่จะวิ่งแบกข้าวของเครื่องใช้ออกมาก็สวนทางกับเจ้าที่ที่ต้องวิ่งเข้าไปเอาสายน้ำดับเพลิงเข้าไปเอาฉีดเข้าไปเพื่อทำการล้อมเพลิงนะครับก็สวนทางกันแล้วก็สิ่งที่กังวลมากที่สุดนั้นก็คือเรื่องของผู้ป่วยติดเตียงซึ่งมีอยู่ประมาณ 5-6 รายค่ะซึ่งเรามีข้อมูลอยู่แล้วพยายามเทเข้าไปตามบ้านต่างๆเพื่อที่จะเอาผู้ป่วยติดเตียงออกมาก่อนช่วยชีวิตก่อนทำให้เจ้าที่ก็ละล้าละลังพอสมควรในการที่จะปฏิบัติการดับเพลิงค่ะนะครับก็คือเจ้าที่เบื้องต้นก็เข้าไปจำนวนไม่มากนะครับทั้งอาสาสมัครทั้งเจ้าที่ของสำนักป้องกันเองเนี่ยมีจำนวนไม่มากเราเน้นเรื่องการช่วยชีวิตก่อนและบางส่วนก็พยายามที่จะลำเลียงสายส่งน้ำดับเพลิงเข้าไปยังจุดเกิดเหตุนะครับก็ทำงานคู่ขนานกันไปทำให้เพลิงเนี่ยส่วนหนึ่งก็เพลิงลุกลามอย่างรวดเร็วนะครับเร็วมากเนื่องจากว่า2ฝั่งเนี่ยมันเป็นคอนโดมิเนียมและเป็นบริเวณนั้นเป็นช่องทางลมเป็นช่องลมเลยเหมือนช่องลมเลยนะครับแล้วลมก็จะพัดหวนตลอดเวลานะครับจากตะวันตกไปตะวันออกตะวันออกไปตะวันตกทำให้การควบคุมเพลิงเป็นไปด้วยความยากลำบากครับใช้เวลาชั่วโมงกว่านะครับกว่าจะล้อมเพลิงได้ด้วยอุปสรรคที่นำเรียนมาแล้วเบื้องต้นนะครับค่ะท่านผอ.คะนอกจากชุมชนบ่อนไก่แล้วเนี่ยค่ะชุมชนอื่นๆที่มีลักษณะหรือมีความเสี่ยงคล้ายๆกันในพื้นที่กรุงเทพนี่มีอีกมากน้อยขนาดไหนคะที่เราต้องช่วยกันเฝ้าระวังเนี่ยค่ะมีเยอะมากครับชุมชนในลักษณะนี้เนี่ยถ้าหากว่าถ้าดูตามที่ขึ้นทะเบียน 2,000 กว่าชุมชนเนี่ยก็จะมีชุมชนลักษณะนี้ผมว่าหลักพันนะครับที่มีชุมชนลักษณะนี้โดยเฉพาะอดีตผมเป็นหัวหน้าสถานีดับเพลิงยานาวาเนี่ยย่านบางคอแหลมนะครับเป็นชุมชนเก่าแก่ลักษณะเนี้ยนะครับผมไปครั้งแรกๆนะครับโดนเข้าไป 4-50 หลังต่อพบเพลิงไหม้1ครั้งแต่หลังจากที่เราเข้าไปทำการงานป้องกันเชิงรุกนะครับก็คือการป้องกันเนี่ย1ระวังแผนป้องกันนะครับวางแผนป้องกันในชุมชน2การประชาสัมพันธ์3สอนให้พี่น้องในชุมชนเนี่ยรู้จักการใช้เครื่องดับเพลิงชนิดยกหิ้วนะครับแล้วก็บางชุมชนก็มีเครื่องหาหามเราจะสร้างทีมดับเพลิงในชุมชนหลังจากดำเนินการมาประมาณ3ปีนะครับเกิดเหตุเพลิงไหม้ในชุมชนก็บ่อยแต่เสียหายแค่1ถึง2หลังดับได้ตลอดแล้วประชาชนเป็นคนดับโดยตลอดนะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยจุดเกิดเหตุห่างจากสายดับเพลิงเนี่ยสิ่งที่ดีที่สุดคือพี่น้องประชาชนต้องเรียนรู้ในการดับไฟเองในเบื้องต้นใช้ถังดับเพลิงให้ได้นะครับวันนั้นในบ่อนไก่ก็เหมือนกันนะครับพี่น้องในชุมชนเนี่ยอาจจะแค่ทางดับเพลิงไม่เป็นแต่เนื่องจากว่ามีทีมอาสาสมัครดับเพลิงในชุมชนเนี่ยนะครับ อยู่แล้วใช้เวลาแค่ประมาณ 1-2 นาทีเองเจ้าที่ที่ใช้ถังดับเพลิงเป็นซึ่งเป็นอาสาสมัครดับเพลิงอยู่ด้วยเนี่ยเข้าไปทำการดับโดยใช้ถังดับเพลิงแต่อย่างที่เรียนนะครับว่ามันมีการแจ้งซ้ำซ้อนครั้งแรกเนี่ยแจ้งไฟฟ้าแจ้งว่าเกิดเหตุเพลิงไหม้เมื่อเจ้าที่อาสาสมัครชุมชนไปถึงมันดับแล้วแล้วจู่ๆมันไปจุดติดอีกจุดนึงแล้วมันก็เจอสายไฟเก่านั่นแหละครับมันอาร์คเป็นแนวไปเลยนะครับค่ะวันนั้นใช้ถังเบื้องต้นเนี่ยใช้ถังดับเพลิงไปประมาณ6ถังเอาไม่อยู่จนกระทั่งต้องใช้เครื่องหาผามในชุมชนเข้ามาทำการดับแต่มัน
มันเอาไม่ทันเลยฮะแล้วจากว่ามันแต่ที่เรียนว่าเชื้อเพลิงมันเป็นไม้เก่ากระดาษอัดกระดานอัดนะครับมันเอาไม่อยู่จริงๆวันนั้นค่ะครับเมื่อสักครู่นี้ที่เท่าที่ฟังท่านผอ.เนี่ยคือถ้าเราเข้าไปให้ความรู้หรือเพิ่มสกิลให้กับคนในชุมชนเวลาเกิดเหตุปุ๊บเนี่ยเขาสามารถช่วยกันควบคุมหรือดับเพลิงได้ทันแทนที่จะรอแจ้งรอกว่าเจ้าหน้าที่จะเข้ามาเจอเส้นทางที่แคบอีกอะไรอีกอย่างเงี้ยค่ะอยากให้ท่านช่วยแนะนำแบบชัดๆสักนิดนึงอะค่ะว่าชุมชนที่เหลือที่เราต้องเฝ้าระวังเนี่ยอันดับแรกเนี่ย1 2 3 4 5ควรจะต้องทำยังไงบ้างเพื่อที่จะป้องกันได้นะคะคือผมขออนุญาตอย่างนี้เราอย่ามองแค่ชุมชนนะครับเราอย่ามองแค่ชุมชนสาเหตุการเกิดเพลิงไหม้หลักๆแล้วเกิดจากกระแสไฟฟ้าจากวงจรหรือเกิดจากปลั๊กไฟเกิดจากพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้าของแต่ละบ้านซึ่งไม่ว่าจะเป็นชุมชนอาคารสูงอาคารขนาดใหญ่บ้านเดี่ยวมีโอกาสเกิดขึ้นได้หมดครับทีนี้หลักการเบื้องต้นเนี่ยนะครับ1ต้องมีควรจะต้องมีถังดับเพลิงนะครับจะเป็นชนิดผงเคมีแห้งหรือเป็น CO2นะครับไว้ติดตัวประจำบ้านนะครับผมเน้นว่าต้องใช้ถังดับเพลิงนะครับติดบ้านไว้อย่างน้อยๆบ้านละ1ถังก็ยังดีนะครับถ้าบ้านมี2ชั้นควรจะมีถังละชั้นยิ่งดีใหญ่นะครับ2มันตรวจตราอุปกรณ์ไฟฟ้าที่อยู่ในบ้านของตัวเองนะครับโดยเฉพาะสายไฟบ้านที่อยู่มีอายุการใช้งานเกิน30ปีนะครับควรจะมีการตรวจสอบสายไฟฟ้าที่มันแห้งมันกรอบมันแตกรายงานะครับซึ่งสายไฟฟ้าเนี่ยมันจะมีฉนวนอยู่ฉนวนเนี่ยมันมีประโยชน์ในเรื่องของการป้องกันไฟฟ้านะครับป้องกันไฟฟ้าช็อตป้องกันไฟฟ้าลัดวงจรแต่ฉนวนก็เป็นสาเหตุให้เกิดการจุดติดขึ้นมาเหมือนกันเพราะมันเป็นยางเป็น PVC นะครับวันพอเกิดความร้อนขึ้นบริเวณจุดใดจุดหนึ่งเนี่ยตัวฉนวนจะกลายเป็นเชื้อเพลิงที่จะทำให้จุดติดเบื้องต้นและก็ลุกลามเพราะงั้นนะครับ1มันตรวจอย่างที่มีถังดับเพลิงแล้วมันตรวจสอบนะครับมันตรวจสอบเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้านที่สำคัญอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เสียบไว้ตลอดเวลาอย่างเช่นตู้เย็นนะครับต้องมันสังเกตว่ามันมีความร้อนเกิดขึ้นผิดปกติไหมอะไรไหมนะครับและอีกอย่างนึงห้องนอนหรือที่พักถ้าพอมีกำลังหน่อยนะครับให้ติดตั้งตัวสโมกเครื่องจับควันก็ดีเครื่องเตือนก็ดีก็มันจะมีเครื่องเตือนที่กรณีที่อะลามพาร์ตอะลามต่างๆนะครับกรณีที่เกิดเหตุกลุ่มควันขึ้นมาเนี่ยพอมันจับกลุ่มควันได้มันจะส่งเสียงปี๊ปปี๊ปปี๊ปแจ้งเตือนทำให้เราตื่นนะครับทำให้เรารู้ตัวว่าโอเคเกิดความร้อนเกิดกลุ่มควันขึ้นแล้วค่ะอย่างน้อยก็อาจจะใช้ถังดับเพลิงไปทำการดับเบื้องต้นหรือถ้าหากว่าเกิดมันลุกลามขึ้นมาแล้วก็หนีเอาชีวิตรอดนะครับค่ะเพราะสาเหตุการเกิดเพลิงไหม้ก็คือไฟฟ้าลัดวงจรเพราะต้องไประวังที่ต้นเหตุนะครับค่ะก็แนะนำได้ประมาณนี้ครับค่ะครับพอครับมีประเด็นเรื่องของความโกลาหลในช่วงที่เกิดเหตุครับประชาชนที่อยู่ในชุมชนเนี่ยก็จะวิ่งออกมาวิ่งกรูกันออกมาเนี่ยตอนที่เจ้าหน้าที่กำลังทำงานอยู่ตรงนี้เป็นปัญหามากน้อยแค่ไหนครับแล้วต้องแก้ปัญหายังไงดีมันปกติแล้วนอกจากเจ้าที่ดับเพลิงเนี่ยนะครับจะไปอบรมให้ความรู้เรื่องการดับเพลิงเบื้องต้นเรื่องพฤติกรรมเรื่องของพฤติกรรมของเพลิงนะครับเรื่องของการดับเพลิงเบื้องต้นอีกพาร์ทหนึ่งที่เราอบรมก็คือการฝึกอพยพหนีไฟการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟภายในชุมชนโดยมีการวางแผนทุกชุมชนจะมีแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยในชุมชนของตัวเองแต่ปัญหาคือว่าเมื่อเกิดเหตุนะครับพี่น้องประชาชนแตกตื่นอาจจะไม่ได้สติและเป็นห่วงข้าวของวันนั้นก็แบกข้าวแบกของแบกทีวีแบกอุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีราคาเครื่องไม้เครื่องไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าไม่ว่าจะเป็นอะไรที่มีราคาเขาจะคว้าติดมือออกมาแล้ววิ่งออกจากชุมชนและขณะเจ้าที่ดับเพลิงต้องวิ่งสวนเข้าไปแล้วทางมันแคบเพราะงั้นถามว่ายากไหมก็ค่อนข้างจะยากเพราะว่าถึงแม้เรามีการซ้อมเรามีการให้ความรู้แต่เมื่อเกิดแพนิคเกิดความตกใจโกลาหลยากที่จะควบคุมนะครับเรียนตรงเลยแต่ว่าถ้าหากว่ามีการฝึกซ้อมมีทีมดับเพลิงมีผู้รับผิดชอบในการนำอพยพนะครับจุดต่างๆเนี่ยก็จะเป็นระเบียบมากยิ่งขึ้นอาจจะลดความสับสนมากยิ่งขึ้นทำให้เจ้าที่ปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้นนะครับปกติแล้วเนี่ยเราจะมีแผนป้องกันอัคคีภัยชุมชนเนี่ยเราจะมีแผนผังเราจะมีพื้นที่ว่างที่ใช้สำหรับเป็นจุดอพยพเป็นจุดช่วยเหลือผู้ประสบภัยเรามีหมด
นะครับแต่สำคัญที่สุดอีกเรื่องนึงก็คือชุมชนไหนที่ไม่เคยเกิดเหตุเราไปให้ความรู้ให้อบรมเนี่ยพี่น้องประชาชนให้ความสนใจน้อยมากออกมาร่วมกับเราน้อยมากๆนะครับแต่ถ้าชุมชนไหนที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ชุมชนนั้นจะได้ความร่วมมือเรียกว่า 70-80% จะออกมาร่วมกันกับเจ้าที่แต่ชุมชนไหนที่ไม่เคยเกิดไม่ค่อยความร่วมมือครับอันนี้เป็นข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นครับแม้ประชาสัมพันธ์เดินเข้าประตูร่วมกับเขตเดินประชาสัมพันธ์ล่วงหน้าอย่างน้อยเป็นเดือนนะครับประชาสัมพันธ์ล่วงหน้ามีการแจกโบชัวร์แจกต่างๆเพื่อที่จะให้พี่น้องมาร่วมกันให้มากๆจะได้เรียนรู้ร่วมกันก็แล้วเน้นการทำงานวันหยุดการฝึกซ้อมพวกนี้โดยทำในวันหยุดเพราะพี่น้องประชาชนอาจจะพักคือหยุดงานอะไรเงี้ยพยายามเน้นวันเสาร์อาทิตย์เป็นหลักนะครับแต่ก็ต้องยอมรับอย่างที่เรียนว่าจะได้ความร่วมมือไม่ถึง 20% ของพี่น้องหยุดชวนนะครับก็ถือว่าน้อยเนาะอาจจะเป็นเพราะว่าที่มองข้ามเพราะว่าไม่เคยเจอไงไม่เคยประสบเหตุแต่ก็มีชุมชนอีกประเภทหนึ่งอย่างเช่นชุมชนในที่ดินของทรัพย์สินพระมหากษัตริย์นะครับตรงนี้เนี่ยทางทรัพย์สินพระมหากษัตริย์เนี่ยก็ได้ร่วมมือกับภาคีเครือข่ายรวมทั้งสำนักป้องกันอันนี้ก็จะมีการประชาสัมพันธ์ต่อเนื่องแล้วก็ค่อนข้างจะได้ผลนะครับในชุมชนของทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ในหลายพื้นที่นะครับอันนี้ก็ยังเป็นข้อมูลนะครับอย่างเช่นย่านบางขอแหลมเนี่ยที่ผมเคยเป็นหัวหน้าสถานีเฟิร์นยานาวาเนี่ยเราได้ความร่วมมือดีมากนะครับจากทุกภาคส่วนเลยไม่ว่าฝ่ายการเมืองนะครับฝ่ายการเมืองก็เอาใจใส่นะครับทุกภาคส่วนเลยทีมชุมชนทีมดับเพลิงในชุมชนแม้กระทั่งอาสาสมัครเนี่ยส่วนใหญ่เราใช้วินมอไซค์วินมอไซค์มีประโยชน์มากเพราะเขาประจำอยู่ในพื้นที่เกิดเหตุปุ๊บในวินมอไซค์จะรู้และจะเป็นคนนำเจ้าที่เข้าไปยังจุดเกิดเหตุได้อย่างรวดเร็วรวมทั้งวินมอไซค์นะครับจะเป็นผู้ที่ใช้เครื่องอาหามถังดับเพลิงในชุมชนเป็นนะครับตรงเนี้ยจะมีประโยชน์มากค่ะแต่ตอนนี้ผมกำลังก้าวไปถึงผมเห็นมีแก๊ปนะครับมีแก๊ปมีหลายที่วิ่งส่งอาหารกันอยู่ที่วิ่งส่งของกันอยู่ครับครับกำลังจะเข้าผมเห็นพวกที่อาจจะน้องๆกลุ่มนี้นะครับมีศักยภาพอยู่เหมือนกันกำลังจะเข้าไปทำการฝึกอบรมน้องๆกลุ่มนี้โดยประสานกับทางบริษัทต้นสังกัดเขาครับค่ะกำลังจะเริ่มครับกำลังจะเริ่มค่ะครับอ๋อเป็นในเชิงที่อาศัยประโยชน์ที่ว่าไม่ว่าจะเป็นพี่วินพี่กรับเองหรือว่าพี่ที่วิ่งส่งอาหารเนี่ยเขาจะรู้เส้นทางในชุมชนมีซอกแซกได้อย่างนี้ใช่ไหมครับท่านผอ.เราแก๊ปพวกนี้บางทีเนี่ยเขาเป็นอาสาอยู่แล้วด้วยสังเกตดูในที่เกิดเหตุจะมีพวกแก๊ปเยอะมากเลยบางทีเข้ามาช่วยลากสายเข้ามาลุ้นเนี่ยผมก็เลยเริ่มเล็งเห็นความสำคัญของเขาว่าศักยภาพเข้าไปทำการฝึกซ้อมให้ก็บางส่วนอาจจะรู้อยู่แล้วแต่บางส่วนที่ไม่รู้ก็นำเข้ามาฝึกอบรมให้เรียนรู้แล้วก็สร้างเป็นเครือข่ายในการที่จะแจ้งเหตุด้วยค่ะครับท่านคะนอกจากการที่จะเตรียมทำแผนเชิงรุกกับในกลุ่มของพี่วินมอเตอร์ไซค์หรือว่าแก๊ปทั้งหลายเนี่ยค่ะถ้าในแผนอื่นๆเนี่ยค่ะที่เราจะเข้าไปทำร่วมกับชุมชนหรือว่าภาคส่วนที่เกี่ยวข้องอะค่ะเราเตรียมอะไรเพิ่มอีกไหมคะหลังจากเกิดเหตุที่บ่อนไก่นะคะครับมันก็จริงๆแล้วอย่างย่านคลองเตยนะครับย่านคลองเตยย่านที่มีบริษัทใหญ่ๆอยู่ใกล้ชุมชนเนี่ยก็มีการทำ CSR เหมือนกันนะครับอย่างเช่นการวางแผนป้องกันหลักทรัพย์ภายในชุมชนเนี่ยเขาจะเดินท่อนะครับเดินท่อเรียกว่าท่อแห้งเดินท่อแห้งล้อมรอบชุมชนแล้วก็เข้าไปในชุมชนบางเส้นทางเพื่อที่จะซัพพอร์ตน้ำภายในชุมชนคือบางชุมหลายชุมชนรถดับเพลิงเข้าไม่ถึงไม่ว่าจะเป็นรถดับเพลิงขนาดใหญ่รถดับเพลิงขนาดเล็กหรือว่าแม้กระทั่งมอเตอร์ไซค์ดับเพลิงเข้าไม่ถึงต้องใช้วิธีการเดินท่อแห้งเข้าไปนะครับโดยเฉพาะชุมชนย่านแถวโรงกลั่นย่านแถวย่านบางนาย่านคลองเตยครับนะฮะมีเราตรงนี้ทางบริษัทเป็นผู้ลงทุนให้กับชุมชนเลยะนะครับและมีการฝึกซ้อมอบรมร่วมกันมีการซ้อมแผนร่วมกันมีการร่วมไม้ร่วมมือกันในการกำหนดจุดที่จะจอดรถดับเพลิงมีการจุดที่จะส่งน้ำเข้าไปในท่อแห้งเมื่อเกิดเหตุแต่ชุมชนเหล่านี้ไม่เคยเกิดเพลิงไหม้เลยท่านเชื่อไหมฮะเพราะว่าหนึ่งเขาพี่น้องประชาชนตื่นรู้ก็ได้รับบริษัทเอกชนก็เข้าไปกระตุ้นตลอดเวลาเพราะถ้าว่าไฟไหม้ชุมชนเนี่ยมีโอกาสกระทบถึงโรงกลั่นหรือถังน้ำมันที่อยู่ใกล้เคียงอันนี้ก็เป็นผลดีนะครับไม่มีแทบจะไม่มีสถิติเพลิงไหม้ที่น้องชุมชนที่อยู่บริเวณที่บริษัทเหล่านี้มาทำ CSR ไว้กลายว่าบางครั้งไฟไหม้โรงกลั่นด้วยซ้ำไปครับครับค่ะสิ่งที่ท่านอยากจะฝากทิ้งท้ายถึงพี่น้องประชาชนค่ะในเรื่องของการเฝ้าระวังอัคคีภัยเนี่ยค่ะปัญหาอัคคีภัยนั้นนะครับทุกบ้านนะครับต
ถ้าดูจากสถิติอย่างที่เรียนว่าไฟฟ้าลัดวงจรเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญและเป็นเรื่องหลักเพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชนที่มีอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับนอกจากอุปกรณ์ไฟฟ้าเนี่ยอยากจะเรียนว่าอยากให้มีมาตรฐานนิดนึงก็มีมาตรฐานอุตสาหกรรมก็คือมอกรคนเครื่องใช้ไฟฟ้าไม่เป็นสายไฟนะครับพวกปลั๊กเสียบเต้าเสียบต่างๆนะครับขอให้มันสังเกตด้วยเต้าเสียบของท่านที่ท่านเสียบเข้าไปอ่ะมันจะเริ่มมีรอยอาร์คดำๆแล้วหรือยังะนะครับตัวกล่องสวิตช์แรงดันเนี่ยนะครับเต้าเสียบไม่ว่าเต้าตัวผู้เต้าตัวเมียที่เราเสียบเราใช้อุปกรณ์ไฟฟ้านะครับสังเกตนิดนึงว่ามันมีสีดำๆมันมีรอยอาร์คแล้วหรือยังถ้ามีรอยอาร์คนั่นหมายถึงว่าปลั๊กของท่านมันเริ่มหลวมแล้วต้องเปลี่ยนแล้วหรือต้องซ่อมบำรุงแล้วนะครับเพราะฉะนั้นอีกเรื่องนึงก็คือนะครับพอเกิดเคสใหม่ขึ้นมากรณีวางตู้เย็นไว้บริเวณทางออกบริเวณริมประตูค่ะอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ประจำนะครับอย่างเช่นพัดลมหรือว่าตู้เย็นเนี่ยที่เราเสียบคาไว้ทิ้งไว้ตลอดเนี่ยอย่าวางใกล้ประตูนะครับแล้วควรจะมีทางหนีทีไล่บ้านของท่านในห้องนอนของท่านในห้องพักของท่านท่านต้องรู้ว่าทางหนีของท่านควรจะต้องมีอย่างน้อย2ทางนะครับจะออกไปด้านหลังหรือจะออกด้านหน้าค่ะนะครับมันมีเกิดเหตุขึ้นมากรณีที่ตู้เย็นวางปิดประตูทางออกมีด้านเดียวนะครับวางตู้เย็นติดกับประตูแล้วท่านก็เอาเชื้อเพลิงเอากล่องเอาลังเอาอะไรต่างๆนะครับไปวางติดกับตู้เย็นเมื่อตู้เย็นเกิดช็อตเกิดลุกไหม้ขึ้นมามันก็ลุกลามเป็นเชื้อเพลิงที่อยู่ข้างๆมันก็ลุกลามทำให้ท่านไม่สามารถหนีออกมาทางด้านหน้าออกมาทางประตูได้เพราะงั้นนี่คือเกิดเคสล่าสุดนะครับใหม่ๆขึ้นมาเพราะตู้เย็นควรจะอยู่หลังบ้านหรืออยู่กลางๆบ้านนะครับอย่าไว้ตรงประตูขวางทางเข้าออกเพราะถ้าเกิดเหตุขึ้นมาเนี่ยท่านไม่สามารถหนีออกมาด้านหน้าด้านนอกได้เลยคอนโดท่านหนีออกไปด้านหลังไม่ได้หนีออกมาประตูด้านหน้าไม่ได้ท่านก็มีโอกาสที่เสี่ยงที่จะเสียชีวิตในที่เกิดเหตุนะครับนี่คือการเกิดเคสใหม่ๆขึ้นมาครับเป็นประโยชน์อย่างมากเลยค่ะสำหรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังวันนี้นะคะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณท่านผอ.มากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับท่านผอ.ครับค่ะคุณธีรยุทธ์ภูมิศักดิ์นะคะผอ.สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกทม.ค่ะเดี๋ยวเราค่อยกลับมาสรุปกันในช่วงเบรกหน้าเนาะสำหรับช่วงนี้ไปพักก่อติดข่าวกันสักครู่ก่อนค่ะร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว